สวัสดีครัสวัสดีครบัจ้าบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอยทำไมมากันเยอะขนาดนเอี้อมคากนันที่หอ้าื่นคขวนางข้างมากมากันห้าคนเหมือนก็วงไตร้องแพมทาย์เลยทอุ้ยำอุ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรที่ออัันนนนัั้้นนกก็็เเปป็็นนเลโก้อยู่โอ้ใชช่อบเล่นดูมาชาเล่นดูงงไปอ่หามดเปิดมาขต้นองาดบอกนีว้่าเรอาันนกี็้ต้องพึทงำรู้แลแหล้ะวว่าเรามาทำอะไรเนี่ยถูกอืตม้องเพราะคอนเทนต์นี้ออกมาสักพักแล้วเนาะใชไม่่เลแตย่ที่เราไม่ทำสักทีเพราะเรารอ5 คนอยู่จ้าถูคุณกไคม่่ะมีใครยอมเลยไม่มีใครยอมให้อัดเก่าก่อนเลยฉันต้องโทษพวกคุณค่ะกว่าจะรอกันครบ5 คนค่ะทำไมคะฉันไปร่วมงาน GMM 2025เขาเปิดให้ฉันดูกลางงานใเชลย่ค่ะฉันกรี๊ดกฉรัีน๊ดกักบรีเจ๊ด๊เกิจลูนั้คนือเห็นไปหมดแล้วเพราะเขาเปิดกลางงานเลยแต่เขาเปเปิิดดแล้เวขฉาันก็กรีท๊ดำกดรีี๊ดด้วยกกรัีน๊ดไม่กมราี๊ดสกปรีอ๊ยดเพื่อนใช่ลองมเาซ็ทงำปเอลยสยิฉันทุบไม่สนใจอุห้รยอกอุ้ยตายแล้วงั้นก็เอคือวอันนี้เราจะมาดูตัว Official Trailer เนาะของ Tempo Heart That ใช่ Skip a Beat กันใชใช่่ใช่ซึ่งถ้าเราจำได้ตอนสมัยไพลอตก็คือเรื่องของแบบลูเซอร์ใช่ไหมใช่ฉลามแบบเป็นลฉูลเซาอมรเอ์แล้สวก็ต้อเงป็มนาลูทเซอร์ถูกำสารคดีเกี่ยวกับวินเนอร์ซึ่งก็คือวงมาแล้วก็มาทำสารคดีในตอนที่เขาวงเขาจะยุบด้วยใช่แล้วก็อไดื้มามเจอกับโปแฟนพทีิ่มกับโโปป้หรือในเทมนะเออสักคนหนึ่งนี่แหละเขาชแื่อเทเป็มนเทโปมใครเป็นโป้นะแฟนพี่จำไม่ได้แล้วเดีจ๋ยวำไมก่็ได้รูแล้้วทำไปม้าฉันจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวก็ไทรรู้อดค่ะไทรอดมันนานเราต้องไปดูในเทรลเลอร์นี่แหละเราจะได้รู้ไปดูก่อนไปได้งั้นงไปั้นดูไปเลดูยไกห่มอนดูก่อนค่ะอุ้ยอ้าวว้าวเปิดมาด้วยซีน้ำเตทมาเทมเทมนั้นพี่โป้โปวิลเลียมคเอนที่สพเีท่อยนากนรูะ้จเัทกมที่สุดโปเทมปุระคือแกนะอุ้ยอุ้ยเนี่ยพี่ต้องการที่เธอตามเก็บฟุตเทจเมมเบอร์ของทั้ง5 คนให้สมกับที่เป็นคอนสุดท้ายอุ้ยน้ำฝนกูละทำไมถึงเป็นคอนสุดท้ายล่ะครับอุ้ยมึงแม่งปลอมสัตว์อ่ะไม่มีใครอยากทำวงต่อแล้วแม้แต่บ้านวงที่เคยอยู่ด้วยกันก็ไม่มีใครกลับมาเลยบ้านวงอ่ะเหมือนยังมีคนกลับไปนะต้นส้มจีดภอ่ะาพสวยมุมมกัลน้อยงังไมด่ีตเนาาะยต้นส้มจีดพี่เทมตามพี่ละอ๋อธนบัตตาหรอพี่ช่วยผมรวมเพื่อนกลับมาทำวงได้ไหมนี่โง่มากนะที่ไม่กูยอมถึงที่อ่ะพี่พูดอะไรกับมันอ่ะมันถึงได้ยอมกลับมาทำเพื่อคนอื่นอีกรอบนึงเทมอ่ะกำลังฉีกกระดาษหน้าสุดท้ายแล้วเขียนมาให้แกทั้งหมดอยู่ไงตรงนั้นไม่แต่แกกับเมมเบอร์เราเป็นคนอื่นนะพี่ไม่ใช่คนอื่นมึงโทรคุยกับเขาทุกคืนมึงชอบพี่เขาหรือเปล่าฉันเขินวนะะยิ่งไม่คนอื่นยิ่งฉันเขินเห็นไหมเห็นไหมสาวายตุ้ยมันเป็นสาวายในเรื่องด้วยอ่ะมึงอ่ะต้องฝึกพรางตัวเก่งๆไว้ชีวิถต้าไจมร่ิองยากก็ให้เป็คนนอสื่นาจับวไดา้ยต้องรักษาระยะ5 เมตรเอาไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดของความฝันมันคืออะไรกันแน่รอรถก็ต้องมาห้าเมตรพี่จะได้สิ่งนี้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะไปจากชีวิตของเขาหรือเปล่าถึงวันนี้พี่ไม่พูดเรื่องนี้กับคุณยังไงคุณก็ต้องเลิกกับเขาอยู่ดีผมถึงได้บอกไงว่าเรื่องพี่กับไอเทมอ่ะยังไงก็เป็นไปไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ยอมเสียเพื่อนและจะไม่ยอมเสียพี่ไปเด็ดขาโอด้ยว้าวจะไม่มีเธอก็ไม่มีฉันจะไม่มีใครคงเท่ากับศูนย์ที่เราเดินทางมาพบคือเป็นโลกคนที่หกใช่ไหมผ่านเรื่องราวเหมือนไร้ภัยเธอเชื่อมาคือพอแพทย์ว่ารักษาตัวเองให้ดีๆนะผมจะทำให้พี่เห็นว่าเราจะไม่เป็นไรผมขอไปดูหนังที่ห้องพี่ได้ไหมโอ้ยโอ้ยวายกล่องเดียวนะครับ
ครับผมดูหนังแบบใดโอ้ยชีวิตมันเลิศเธอไปดูหนังแบบใดวอลล์เริ่มวันศุกร์ที่13แล้วนี่รับชมย้อนหลังที่ได้ทาง Netflix ด้วยนะจริงๆบอกไปดู Netflix ห้องพี่ได้มายังได้เลยเออแบบปกติเวลาเขาไปดูหนังเขาต้องซื้อป๊อปคอร์นไปกินกันไม่ใช่เหรอแล้วเมื่อกี้เขาซื้อระยาอมไม่รู้อ่ะเป็นกล่องๆอ่ะลุงเห็นแต่มีคนนึงมีคนบอกหรือเปล่าเขาคือน้ำลายขนาดนี้ไงพวกเม็ดเปรี้ยวไงลูกอมเปรี้ยวไงจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาว่าจะซื้อป๊อปคอร์นแล้วก็เออฉลามก็ไม่เห็นหรอเอออยากกินว่ะอืมก็อึกทีนึงก็เลยกลืนน้ำลายอย่างนี้เหรอใช่แล้วก็แบบว่าป๊อปคอร์นที่ต้องไปวางบนเธอคะนะเวลาเธอจะกินป๊อปคอร์นเธอเอื้อขนาดนั้นเลยเหรอคะฉันเห็นฉันเห็นลูกอมกินสตรอเบอรี่เธอตาดีโอมโอเล่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออคือเรียกแขกเพราะบางทีอาจจะแบบไม่ค่ะหนูว่ากล้วยไม่เห็นเป็นกล่องเหลืองๆหรอช็อกโกแลตหรือเปล่ามากับฟิกเพียงทำไมคือสตรอเบอรี่ต้องห่อสีแดงเท่านั้นเลยว่างั้นเถอะเจ็บคอเจ็บคอต้องอมกับรสมะนาวไหมเราว่าก็ถือเรื่องของซีรีส์ที่เราเห็นในเทรลเลอร์นี้กันดีกว่าเรามาจับกันแต่ตอนซีนท้ายเลยนะแต่คือบรรยากาศดาแสงมาดูอบอุ่นหัวใจดีนะมันเป็นซีรีส์สวยเนาะสไตล์ภาพดีเลยมันมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นแต่ทำไมในเทรลเลอร์มันถึงแบบเน้นแบบมากจังเลยอะเออมากมากเลยอะมันดูต่างกับไพลอตประมาณนึงเลยนะจริงจ้างไพลอตไม่ได้มันมาแบบแนวม่าๆเลยอะแบบโอ้หน้าแบบว่าหน้าแบบเพิ่งร้องไห้เสร็จใหม่ๆกันอะไรอย่างนี้เนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้จากที่คาดดาวจากเทรลเลอร์ดาเนื้อเรื่องก็คาดน่าจะเป็นว่าวงมาเนี่ยกำลังจะแยกย้ายละโดยที่ตอนที่ปัญหากันในวงที่เราดูไพลอตอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาจะไปเดบิวต์ที่เกาหลีถูกป่ะที่ตอนนั้นตอนไพลอตนะแต่อันนี้พอดูเทรลเลอร์รู้สึกว่าตัวเทมอ่ะเหมือนเทมนั่นแหละที่ทำให้วงมีปัญหาเหมือนจะตีกันทะเลาะกันสักอย่างนางจะไปนางจะไปเกาหลีเหมือนกันป้าเอาหรอทำไรเอาออกไปซื้อป๊อปเขาบอกว่านางจะไปเดบิวต์ที่เกาหลีอ๋อคือคนเดียวในวงอ่ะคนเดียวจะไปเดบิวต์ที่เกาหลีแล้วคือทุกคนก็เลยแบบนอยไม่อยากทำต่อแล้วเอออาจจะแบบว่าทำให้เหมือนประมาณว่าเพราะเธอเพราะมึงทำให้วงถูกยุบอะไรอย่างนี้ก็บ้าเออเพราะคนเดียวจะไปเดบิวต์ที่นู่นอะไรเงี้ยหรอแต่ว่าพี่คงเคลี้ยงกระดาษใส่แรงมากนะแต่ได้ได้เกลียวกาดไม่น่าเชื่อเลยอ่ะดูในทวิตไม่น่าจะเกลียวกาดได้ขนาดนี้แต่ได้ได้ฉันเอ็นดูพิษตุ้ยทำไมมารับตุ้ยมารับเงินค่ะตุ้ยทำดีบ้านเบสทางในจอนอกจอทำในจอนอกจอเนาะรับบทเป็นสาววายตลอดตุ้ยจะทำดีเออจริงตุ้ยควรได้มงก็คือดูจากเทรลเลอร์แล้วจับได้ว่าเหมือนกับนัดกับฮงเนี่ยน่าจะคอนฟลิกต์หนักกับวอลล์ปะเออสงสัยด้วยเหรอดูจากสีหน้าวิธีการเล่นอะไรเงี้ยส่วนตัวของเลโก้น่าจะแค่แบบเสียใจเฉยๆทำคือไม่ได้เกลียดกันอะไรเงี้ยไม่ได้ดูแล้วตัวตุ้ยเองก็น่าจะแบบน่าจะเฉยๆอ่ะปันกลางๆอ่ะเป็นคนกลางๆเพราะว่าเหมือนคุยกับทุกคนยังคุยกับทุกคนอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เดาเออมีการคาดเดาจากเทเลอร์แต่ในเรื่องจะเป็นไงฉันรู้แค่ว่าเพลงต้องพอมากแน่ๆอ่ะคิดปอนว่าไงคะดีๆอย่างทุกคนเห็นแหละคือแบบว่าภาพสวยแล้วมันมีการทิ้งภาพให้คิดหลายๆอันอย่างในตอนซีอย่างไม่นับภาพจบนะ อย่างในตอนซีรีส์อ่ะทุกคนจำได้ไหมที่มันเหมือนแบบเป็นนั่งสวนสาธารณะหรือจริงๆแล้วพี่เชื่อว่าน่าจะเป็นสวนบนยอดตึกมันจะมีตึกจำได้ไหมแล้วมันจะมีมานั่งตัวหนึ่งที่เขานั่งอยู่ข้างหนึ่งอ่ะหรือเปล่าทุกคนมันแล้วมันขึ้นแคปชั่นอะไรวะอะไรบางทีอะไรความฝันอะไรตำติงถ้าพี่จำไม่ผิดเนาะแต่ว่าเราลองนึกภาพว่าคนเนี่ยเวลาไปนั่งอยู่ในที่สวนสาธารณะถ้าตัวเองไปนั่งคนเดียวอ่ะจะเลือกนั่งแบบมานั่งแบบมันมีเหมือนกับมานั่งเป็นเบนช์ยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมจะนั่งเวลาถ้าเราไปอ่ะเราจะนั่งแค่คนเดียวปุ๊บเราก็จะนั่งตรงกลางถูกป่ะแสดงว่าภาพนั้นน่ะมันอาจจะเป็นภาพเริ่มแรกหรือภาพที่เกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังนั้นไปแล้วเช่นมากัน2คนแล้วลุกออกไปแล้วก็ลุกไป1อ๋อเพราะว่าเหมือนคำโปรยเขาอะไรวะเมื่อ
ความฝันกับความรักมันจะเดินไปคู่กันได้ไหมอะไรประมาณอย่างนี้มั้งคำพอูะดไรหรือว่คือแล้วมันคือภาพแบบเนี้ยปุ๊บมันให้ภาพเห็นแบบเราไม่รู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดจบจุดแตกหักอะไรอย่างเงี้ยจุดแบบเป็นจุดทวีศักดิ์เพราะว่าคือมันเป็นการทิ้งภาพแบบทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยเขาทิ้งภาพในหลายๆซีนที่ทําให้เรามันมีผลกับอารมณ์กับเรามากๆจริงๆในช่วงเวลา3นาที24ถ้าไม่ใช่แค่การตีกันของสมาชิกในวงนะเนื้อออกไหมการแบบดูแลกันเนี่ยภาพไกลๆกว้างๆแล้วการมาเป็นยอดตึกที่แบบมีแต่ตึกอ่ะแล้วก็แบบมีมานั่งหนึ่งตัวแล้วก็มีคนนั่งแต่นั่งชิดฟังแค่ภาพอันเนี้ยมันเกิดความการตีความปุ๊บอ่ะเราจะรู้สึกเข้าข้างตัวเองตามประสบการณ์ของตัวเองเลยนะนั่นหมายความว่าพี่เชื่อว่าวิธีการกำกับซีรีส์เรื่องเนี้ยมันจะมาแนวแบบเสิร์ฟแต่เลือกกินมาอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าถ้าเป็นมันเหมือนกับถ้ามันไม่ใช่เหมือนแค่คำถามที่เกิดขึ้นกับตัวละครเท่านั้นแต่มันจะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับคนดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวพี่ว่าคือคุณมุ้ยเนี่ยเวลาทำอะไรเงี้ยตั้งแต่ชิปเปอร์แล้วเนาะพี่ว่าเวลาการทำการตีความของนางอะนางก็จะตีความกับตัวละครแบบหนึ่งแต่ว่าวิธีการดิเรกชันการกำกับของนางอะนางจะมีวิธีการแบบมันไม่ใช่แค่หนึ่งเลเยอร์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนึ่งเลเยอร์มันทำได้มันทำดีแล้วยังไงมันไม่ได้ชาเลนจ์ตัวเองเลยเลเยอร์ที่สองมันควรจะมีอะไรยังไงมาบ้างที่มันจะมาทำให้สิ่งที่ผลงานของคุณมุ้ยเองออกมาแล้วมันเอฟเฟกต์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันมันดูแล้วรู้สึกแบบดูเท่ดีจังมันไม่ใช่มีแค่การตีความแบบ1 2 3 4 5 6 7 8อะไรเงี้ยเนาะนึกออกป่ะเกลือภาพดิเนี่ยแล้วอย่างแบบจัดภาพจบจำไหมจำไปดูหนังที่ห้องถูกป่ะแล้วยังไงจำการคือน้ำลายนึกออกป่ะแล้วจำการแบบดูหนังแบบใดก้มไปของที่เคาน์เตอร์ดูหนังแบบใดทำให้คนหนึ่งกลืนน้ำลายที่ก็เดือกใหญ่มากนึกว่าเลื่อนภูเขาแล้วคนหยิบของคือตัวดาราด้วยนะที่หยิบอ่ะเขาปลอมตัวแล้วไงป้าเขาใส่แมสใส่หมวกก็เลยบอกเฮ้ยมันแสดงว่าในนั้นอ่ะมันจะต้องมีอะไรหลากหลายอย่างจริงๆแล้วพอสมาชิกไลแคนมันตอนนี้เราเห็นแล้วว่าแบบสมาชิกไลแคนเขามันมีความสามารถไม่ใช่แค่ร้องไม่ใช่แค่เต้นแต่เล่นละครก็ได้บอกนะดูทางยอดไปเรื่อยๆแล้วจริงๆแล้วพี่เชื่อว่าคนที่สนิทกับวิลเลียมที่สุดคือคนที่มีเรื่องและต่อยกันไม่ได้เป็นฮงเหรอใช่ใช่ไหมเขาไม่เหมือนแบบเหมือนรักมากก็เลยโกรธมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายมาเป็นว่าคนที่แบบเหมือนจะสนิทแต่ว่าพูดน้อยกันน้อยสุดกลายมาเป็นตอนมีปัญหากลายมาเป็นสนิทที่สุดก็คือวอลกับชาลามนี่เหรอตุ้ยไงที่บอกว่ามันเหมือนกับก็มึงก็อะไรนะมึงต้องรักษาระยะห่าง5เมตรมึงจะอะไรเงี้ยอะไรอารมณ์แบบนี้ออกมั้ยมันจะมีกลายมาเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเขาก็เหมือนกับมีคอนฟลิกต์กับเพื่อนในวงอะไรแล้วว่าอะไรไม่รู้นะคือเทรลเลอร์มันทําให้พี่รู้สึกประมาณนี้อย่างนี้คือเหมือนเขาคือเหมือนตัวของเทมมันต้องไปทํามิชชั่นถูกมั้ยที่ไปตรงวงแรปที่ฮงอยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะเป็นไปตามกับเพื่อนกลับมาใช่มันเป็นการแบบมันเป็นเกี่ยวข้าวนึงน่ะเนาะของการที่โปเข้ามาว่าเฮ้ยซึ่งดูแล้วคนแรกที่น่าจะตามกลับมาได้มากเร็วสุดก็คือน่าจะเป็นตุ้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือของพี่คิดอันนี้ชอบความกิมมิคที่เขาทิ้งไว้แบบต้นส้มจี๊ดบ้างการห่าง5เมตรบ้างไอ้ห่าง5เมตรอะเชื่อเลยว่ามันทำให้เราเขินขี้แตกยิ่งกว่าที่ห่างแบบใดแต่มันรู้สึกอะการหลบซ่อนๆเนี่ยน้องมันดูแล้วยิ่งแบบไม่มันคือยืนห่างแบบนี้มันเหมือนเห็นได้แดงบนนิ้วก้อยอะนึกออกป่ะใช่นึกออกป่ะมันเหมือนยิ่งห่างอะมันยิ่งมีระยะแล้วก็มันยิ่งมีระยะแล้วก็เรื่องราวของความสัมพันธ์ของตัวละครสองคนหรือบอกแม้คือชิดอ่ะมันคือเรารู้ทันทีว่าอันหนึ่งสองสามสี่แล้วปะแต่พอหักปุ๊บเอ๊ะนี่มัน A B C หรือหนึ่งสองสามก็ขออะไรอย่างเงี้ยมันให้ได้ลุ้นไงโอ้มันมีแบบว่าเน็ตเยิน ถ้างั้นก็จบเลยนั่นแหละประมาณนี้แหละ
ก็ประมาณนนี้ี้ก็ประกม็าณไปนี้รอดูกันวันที่13จริงใช่เดี๋ยวได้ข่าวว่าเขามีเฟิร์ส EP ด้วยนี่ใช่ใช่เธอซื้ออบืัตรกันหรือยังเออถ้าเธอซื้อบัตรแล้วเธออาจจะเจอเราเออไปทุกงานอีกแล้วเหรอ อีกแล้วเหรอก็ประเมหาณนื่นอีย้มนากะแหลนะะทุกคนเนาะสอำืหรับม EP แรกนะครับไม่ใช่ EP แรกว่ะกับเทเลอร์นะครับทุกคนเห็นไหมอยากมีดู EP แรกแล้วไงทุกคนออกมาแล้วก็อย่าลืมนะครับ EP แรกวันที่13สิบสามจ้าธันวาคมนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ที่ไหนนะป้านะ Netflix เน็ตจ้าฟลิกจ้าเน็ตดูเน็ตฟลิ Netflix กห้องฉันมาเงี้ยโอ้โอเคแล้วจ้าทุกคนฝากด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Reaction Recap ใดๆก็อย่าลืมชนะแฟนบอยเดอะสูครับผมโอเคถ้างั้นวันนี้เราทั้ง5คนลาแล้วนะครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วจ้าบายสวัสดีสวคัสรดัีบครัสวัสดีครับบ